ยหลังม่านเพลงเอกกลับเข้าสู่รายการคุณพระช่วยครับช่วงคุยหลังม่านเพลงเอกเราจะพาคุณผู้ชมครับไปย้อนรำลึกและชื่นใจกับเรื่องราวของเพลงเอกครับทั้งเพลงลูกกรุงไทยเดิมและเพลงสุนทราภรณ์ครับและวันนี้ครับเรายังอยู่กับครูไก่ดร.สุรัตน์จงดาครับสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้มาคุยกันเรื่องเพลงอีกแล้วนะฮะเพลงต่างๆเพลงวันนี้คุยคือเพลงดาวประดับใจฟังแล้วทำไมคล้ายๆทำนองเหมือนญี่ปุ่นก็มันเป็นเพลงญี่ปุ่นเหรอครับครูดาวประดับใจนี่พี่เท่งนี่ยุคเรานี่ร้องอีสามคนนี่เลยเมื่อมองฟ้าคืนนี้แสงดาวเรียงรายสวยเด่นนั่นแต่ใจฉันคืนนี้สุดแสนล้ำเค็ญหมุนมองต่อฮะดูดีดูกระซิบแนบชิดเคียงข้างสุดแสนอ้างว้างระทมปลิวใจสุดเหงาสู้บารุโยนี่ไงเพลงใช่เพลงญี่ปุ่นเพลงญี่ปุ่นมาจากญี่ปุ่นก็คือเพลงที่เรารู้จักกันดีเลยคือเพลงสู้บารุคุณไก่ถ้าถามในยุคนั้นมีเพลงญี่ปุ่นเพลงไหนที่คนไทยนิยมฟังมั่งจำได้แม่นๆนั่นคือสู้บารุแล้วก็จะมีซากุระแต่ซากุระจะไม่แพร่หลายเท่าไหร่ซากุระซากุระเนี่ยไม่ค่อยแพร่หลายเท่าไหร่อย่ายุ่งกับไม่แพร่หลายเท่าไหร่แต่เป็นเพลงฮิตเลยนะพี่เพลงเนี้ยนะครับทำนองเนี้ยก็คือคนญี่ปุ่นเลยทานิมูระชินจินะครับแต่ว่าได้แรงบันดาลใจเมื่อเดินทางไปประเทศจีนเพลงเนี้ยมีความหมายว่าดาวลูกไก่อ๋อของเขาก็แปลว่าดาวลูกไก่ดาวลูกไก่แล้วเราก็มาเปลี่ยนชื่อว่าเป็นเพลงดาวประดับใจนะครับแล้วก็คนที่ทำคำร้องเพลงไทยเนี่ยก็คืออังคารหานวงศาแล้วคนร้องนี่คือคนร้องคือพี่ดอนสอนระเบียวงอะไรพีเอ็มไฟเพลงนี้จะบอกว่าผมเอาไปโชว์ที่ญี่ปุ่นบ่อยนะครับร้องเป็นเนื้อไทยร้องเป็นเนื้อญี่ปุ่นเนี่ยสลับกันนะครับแล้วก็ได้รับคำตบมือในงานเลี้ยงต่างๆเนี่ยนะครับญี่ปุ่นก็ร้องได้คนไทยก็คุ้นหูใช่ไหมฮะเพลงดาวประดับใจไปโชว์เยอะจนถึงเพลงซูบารุเนี่ยครับจนมีรถซูบารุในประเทศไทยไงเออที่ขับเข้าซอยรถเล็กซูบารุนี่ขับเข้าซอยต่างๆนั่นน่ะเพลงคราวนี้นะเอาให้เหมือนต้นฉบับที่สุดโอ้โหพี่นึกออกสิดนตรีคือต้นฉบับอ้าวเราพูดขนาดนี้แล้วครับผมนะแน่นอนครับเรามีเพลงดาวประดับใจครับผมขับร้องโดยน้องโบ๊ทครับผมผู้เข้าประกวดรายการเพลงเอกครับกับบทเพลงนี้ครับดาวประดับใจเชิญครับแสงดาวเรียงรายสวยเด่นแต่ใจฉันคือมือสุดแสนล้ำเข้มมนต์มาค่ำคืนนั้นได้กอดกระซิบแนบชิดเคียงข้าแต่คืนนี้เปล่าเปลี่ยวอ้างว้างระทมอ่อนใจสุดเหงาลมโชยมาหนาวสั่นยังคิดถึงคืนยามแสงชื่นไม่หายอยากจะหารักใดแทนนั้นได้สุขนั้นลอยไปเลือดลางลับตามองดวงดาวริบหรี่ดังใจฉันคืนนี้อับแสงสิ้นแววส่องมาใจยังปรารถนารอเธอมาเป็นดาวหัวใจ
ื่อมองฟ้าคืนนี้แสงดาวเรียงรายสวยเด่นแต่ใจฉันคืนนี้สุดแสนล้ำเข็มวนมาค่ำคืนนั้นได้กอดกระซิบแนบชิดเคียงข้างแต่คืนนี้เปล่าเปลี่ยวอ้างว้างระทมอ่อนใจสุดเหงาลมโชยมันหนาวสั่นยังคิดถึงคืนยามแสนชื่นไม่หายอยากจะหารักใดแทนนั้นได้สุขนั้นลอยไปเลือนลางลับตามองดวงดาวริบหรี่ดังใจฉันคืนนี้อับแสงสิ้นแววส่องมาใจยังปรารถนารอเธอมาเป็นดาวหัวใจใจฉันคืนนี้อับแสงสิ้นแววส่องมาใจยังปรารถนารอเธอมาเป็นดาวหัวใจใจยังปรารถนารอเธอมาชุบชีก็เป็นอีกหนึ่งบทเพลงที่ไพเราะไพเราะเป็นเพลงที่เราคิดถึงแล้วก็ไม่ได้ฟังมานานแล้วก็ได้ฟังอีกครั้งในรายการเพลงเอกอะไรยิ่งณตอนนี้คือครับเขาเรียกอะไรรอบลึกเข้าลึกเข้าแล้วโอ้โหคือตื่นเต้นแทนเพราะว่าเราเห็นแต่ละคนมาเนี่ยตั้งแต่ร่วมทำงานด้วยกันมาเนี่ยบางทีร้องไห้อ่ะใครตกรอบไปเนี่ยร้องไห้ร้องดีทั้งนั้นเลี้ยงดีทั้งนั้นเสียดายด้วยเกมด้วยกฎของรายการก็ต้องมีการคัดออกด้วยใช่เพราะยิ่งเข้ารอบลึกก็โจทย์มันก็ยิ่งยากขึ้นยากขึ้นยากขึ้นนะเพลงที่ร้องมันก็ยากขึ้นอีกอ่ะก็อย่าลืมติดตามนะครับนะฮะกับรายการเพลงเอกนะครับผมครับสามารถติดตามความสนุกฟังเพลงและช่วงอื่นของคุณพระช่วยที่ YouTube คุณพระช่วยหรือ Facebook คุณพระช่วยนะครับครับผมวันนี้ต้องขอขอบพระคุณครับครูไก่ดร.สุรัตน์จงดาครับขอบพระคุณครับครูครับขอบพระคุณครับหมดเวลาแล้วครับผมนะฮะเจอกันทุกวันอาทิตย์ตะวันโด่ง 9:30 นครับผมวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ